เตียวครับได้เป็นตูถิงโหกวนอูก็ได้เป็นฮั่นโซ่ถิงโหส่วนคงเบ้งก็ได้เป็นอู่เซียงโหและโจโฉก็ได้เป็นอู่ถิงโหสุดท้ายโจโฉยังจะเลื่อนขั้นตัวเองเป็นกงและเป็นหวางอีกโหกงและหวางคืออะไรกันแน่วันนี้เกรดพี่ข้อ3ก๊กจะมาพูดเรื่องนี้กันครับบรรดาศักดิ์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็จะมีบรรดาศักดิ์โหและในบทที่ผ่านมาทุกท่านก็คงจะได้รับรู้ว่าโจโฉกำลังจะเลื่อนบรรดาศักดิ์ตัวเองเป็นกงและหวางครับซึ่งคำว่าหวางก็คือคำว่าอ๋องเริ่มจากธรรมเนียมการให้บรรดาศักดิ์นะครับปกติการให้รางวัลแก่ขุนนางที่ทำความดีความชอบก็จะมีปัจจัยอยู่2 อย่างนะครับ1คือให้เกียรติยศชื่อเสียง2ก็คือให้ทรัพย์สินหรือให้ผลประโยชน์และในสมัยโบราณที่ผลประโยชน์หรือผลผลิตของทางราชการเนี่ยผูกพันอยู่กับผลผลิตจากที่ดินก็ทำให้มีระบบการมอบบรรดาศักดิ์ที่มอบที่ดินนะครับหรือมอบอำนาจทางเศรษฐกิจของที่ดินนั้นๆในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยให้กับบรรดาขุนนางสำหรับบรรดาศักดิ์โหนะครับว่ากันโดยคร่าวแล้วเนี่ยหลายหนังสือหลายฉบับเนี่ยจะแปลว่าเป็นบรรดาศักดิ์เทียบเท่ากับของไทยคือเป็นบรรดาศักดิ์พระยาแน่นอนว่าบรรดาศักดิ์โหในแต่ละยุคของจีนก็มีความแตกต่างและก็มีรายละเอียดที่แตกต่างจากบรรดาศักดิ์พระยาของไทยอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับบรรดาศักดิ์โหในยุค3ก๊กเป็นหลักบรรดาศักดิ์โหมักจะตามด้วยชื่อของพื้นที่เช่นชื่อของเซียนชื่อของเซียงชื่อของถิงซึ่งในพิคอ3ก๊กฉบับนี้เนี่ยจะแปลคำว่าเซียนแปลว่าอำเภอคำว่าเซียงแปลว่ากิ่งอำเภอคำว่าถิงแปลว่าตำบลแน่นอนว่าในหนังสือฉบับอื่นอาจจะมีการแปลที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำว่าเซียนเซียงถิงเนี่ยก็บ่งบอกถึงระดับของเขตการปกครองนะครับที่ลดหลั่นกันไปก็คือเซียนเป็นระดับการปกครองที่ใหญ่นะครับแล้วรองลงมาก็จะเป็นเซียงนะครับรองลงมาก็จะเป็นถิงซึ่งในพิคอ3ก๊กก็จะแบ่งเป็นอำเภอกิ่งอำเภอและตำบลแน่นอนว่าคอนเซปต์ของอำเภอกิ่งอำเภอและตำบล นะครับของยุคโบราณก็ไม่เหมือนยุคปัจจุบันและของจีนก็ไม่เหมือนกับของไทยแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าโหในระดับต่างๆเนี่ยมีระดับศักดินาที่แตกต่างกันนั่นก็คือเซียนโหหรือโหระดับอำเภอเนี่ยจะใหญ่กว่าเซียงโหหรือโหระดับกิ่งอำเภอและเซียงโหหรือโหระดับกิ่งอำเภอจะใหญ่กว่าทิงโหหรือโหระดับตำบลคำว่าใหญ่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงขนาดปริมาณพื้นที่นะครับแต่หมายถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากที่ดินนะครับที่ได้เปรียบเสมือนได้เบี้ยหวัดมากกว่าแต่การได้ผลประโยชน์จากที่ดินตัวนี้จะไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยเหนือที่ดินนั้นๆนะครับก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจล้วนๆในระบบบรรดาศักดิ์ของจีนยุค3ก๊กเรียกเซียนโหเซียงโหทิงโหรวมกันว่าเลี่ยโหคำว่าเลี่ยโหอาจจะแปลได้ว่าเป็นโหระดับท้องที่แต่สมัยก่อนยุค3ก๊กเลี่ยโหเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเลี่ยโหเริ่มแรกเริ่มเดินทีจะเรียกว่าเช่อโหบังเอิญฮ่องเต้ฮั่นอู่ตี้สมัยฮั่นตะวันตกมีพระนามว่าหลิวเช่อแล้วคนจีนนะครับก็จะมีธรรมเนียมการหลีกเลี่ยงคำที่ไปพ้องเสียงกับชื่อของฮ่องเต้นะครับคำว่าเช่อโหก็เลยต้องถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าทงโหและหลังจากนั้นคำว่าทงโหก็ค่อยเปลี่ยนเป็นคำว่าเลี่ยโหอีกทีเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆของราชวงศ์ฮั่นเลี่ยโหทั้งหลายจะถูกเรียกว่าเช่อโหขณะเดียวกันในเรื่องสามก๊กก็จะมีบรรดาศักดิ์โหประเภทอื่นๆอีกเช่นบรรดาศักดิ์ที่ชื่อว่าตูถิงโหหรือตูเซียงโหบรรดาศักดิ์ตูถิงโหหรือตูเซียงโหนะครับถ้าแปลออกมานะครับคำว่าตูแปลว่านครหรือว่าเมืองหลวงคำว่าตูถิงโหหรือตูเซียงโหก็หมายถึงเป็นโหในระดับกิ่งอำเภอในนครหรือเป็นโหระดับตำบลในนครสาเหตุที่มีตำแหน่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในพื้นที่ในนครเนี่ยหรือในเมืองใหญ่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าก็จะได้เบี้ยหวัดที่มีคุณภาพสูงขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตก็ถือว่าตูเซียงโหก็จะเป็นสับเซตย่อยของเซียงโหส่วนตูถิงโหก็เป็นสับเซตย่อยของถิงโหการให้เป็นตูถิงโหหรือตูเซียงโหเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นที่กินศักดินาที่แท้จริงแต่เป็นการให้บรรดาศักดิ์แล้วระบุไปด้วยจำนวนครัวเรือนที่จะได้ศักดินาซึ่งสุดท้ายแล้วรางวัลที่ได้เป็นเบี้ยหวัดรายปีก็จะมีจำนวนนับตามการเก็บภาษีต่อหัวต่อครัวเรือนของเมืองหรือของนครนั้นๆและก็ยังมีโหอีกประเภทซึ่งเรียกว่ากวนเน่โหคำว่ากวนเน่ยโหเนี่ยกวนแปลว่าด่านเน่ยแปลว่าภายในถ้าจะแปลตรงตัวก็จะบอกว่ากวนเน่ยโหแปลว่าพระยาในด่านคำว่าในด่านหรือนอกด่านผมเคยได้อธิบายไปแล้วในเกรดพิฆาต3ก๊กบทที่18ในช่วงนาทีที่5นะครับทุกท่านที่สนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดนั้นไ
แต่สรุปแล้วกวนเน่ยโหนะครับเป็นโหที่ระดับต่ำกว่าเลี่ยโหอยู่1ระดับสาเหตุที่บอกว่ากวนเน่ยโหต่ำกว่าเลี่ยโหมา1ระดับนะครับต้องไล่ย้อนไปเล่าถึงสมัยยุคจินซีฮ่องเต้นะครับสมัยยุคจินซีฮ่องเต้เนี่ยมีการปฏิรูประบบการให้รางวัลขุนนางนะครับก็ปฏิรูปขึ้นมาจากเดิมที่ก่อนยุคจินซีฮ่องเต้เนี่ยบรรดาศักดิ์จะมีทั้งหมด5ระดับก็คือกงโหโปจื่อหนานนะครับโหจะอยู่อันดับ2กงจะอยู่อันแรกอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามีเจ้าอิทธิพลที่ชื่อชีหวนกงจิ้นหวนกงทั้ง2คนนี้ก็จะเป็นเจ้าอิทธิพลที่อยู่ในยุคชุนชิวแต่พอแคว้นฉินปฏิรูประบบการปกครองก็มีการปรับบรรดาศักดิ์ให้มีทั้งหมด20ลำดับนะครับโดยบรรดาศักดิ์สูงสุดเนี่ยก็คือเลี่ยโหหรือจริงก็คือเชื่อโหนะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันแล้วรองลงมาก็จะเป็นกวนเน่ยโหแต่พอมาถึงราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นก็ทำการแตกเลี่ยโหออกมาเป็น3ประเภทอย่างที่อธิบายแล้วข้างต้นแล้วกวนเน่ยโหก็ยังคงรักษาไว้เพียงแต่ว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยทำการเพิ่มเติมบรรดาศักดิ์กงและหวางขึ้นเหนือบรรดาศักดิ์โหไปใหม่และอย่างที่อาจารย์อี้จงเทียนได้อธิบายไปนะครับบรรดาศักดิ์กงเนี่ยก็จะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าบรรดาศักดิ์โหที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเพราะว่าไม่ได้ได้ผลประโยชน์ไปแค่ที่ดินที่กินศักดินาหรือว่าเกียรติยศเท่านั้นแต่ยังมีสภาพเป็นกึ่งแคว้นอิสระนอกจากนั้นก็ยังมีการแต่งตั้งโหที่แตกต่างจากเงื่อนไขข้างต้นนะครับก็เป็นโหที่ไม่ได้กินพื้นที่ศักดินาในที่นั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นของเบ้งนะครับของเบ้งได้ศักดินาอู่เซียงโหแต่ต้องอธิบายกันในที่นี้นะครับว่าอู่เซียงโหเนี่ยเป็นโหระดับอำเภออำเภออู่เซียงจะอยู่ในเมืองหลางหยานะครับแต่ว่าเมืองหลางหยาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของจกก๊กแต่อย่างใดการที่จกก๊กมอบบรรดาศักดิ์อู่เซียงโหให้กับขงเบ้งมันเป็นแค่บรรดาศักดิ์เชิงสัญลักษณ์ก็คือการให้เกียรติยศหนึ่งคือเป็นเพราะว่าขงเบ้งเนี่ยเป็นคนอำเภออู่เซียงในเมืองหลางหยานะครับสองคือเพื่อการแสดงความเป็นใหญ่เหนือพื้นที่ในใต้ล่าว่าจกก๊กเนี่ยยังมีสิทธิ์ครอบครองแผ่นดินเหนือขอบเขตของจกก๊กซึ่งในรายละเอียดของประเด็นนี้เนี่ยท่านสามารถอ่านได้ในพิคอสามก๊กบทที่37หรือการตั้งบรรดาศักดิ์โหโดยไม่อ้างอิงพื้นที่สำหรับกรณีนี้เนี่ยจะใช้สำหรับการตั้งสมัญญานามการตั้งสมัญญานามคือการตั้งนามหลังมรณกรรมนะครับอย่างเช่นจูล่งได้สมัญญานามว่าซุ่นผิงโหคำว่าซุ่นผิงไม่ใช่ชื่อท้องถิ่นใดๆนะครับแต่เป็นตัวอักษรที่บ่งบอกคุณงามความดีนะครับว่าเป็นโหที่มีมนุษยธรรมและมีความรอบคอบอย่างกรณีของกวนอูก็จะได้ตั้งสมัญญานามว่าเป็นช่วงมิ่วโหซึ่งแปลว่าโหผู้เข้มแข็งแต่พลาดท่ากรณีชื่อประกอบบรรดาศักดิ์โหที่เป็นลักษณะสมัญญานามก็จะไม่อ้างอิงตำแหน่งแห่งที่ใดๆในพื้นที่ในแผ่นดินจีนนอกจากนั้นแล้วนะครับจากเดิมที่จินซีฮ่องเต้ให้บรรดาศักดิ์โหสูงสุดราชวงศ์ฮั่นก็เพิ่มกงและหวางขึ้นมาหลายๆท่านก็คงได้รับรู้จากพิคอ3ก๊กบทที่ผ่านมาแล้วว่าบรรดาศักดิ์กงเนี่ยมีอะไรที่เหนือชั้นกว่าบรรดาศักดิ์โหและบรรดาศักดิ์หวางเนี่ยก็จะเหนือชั้นกว่าบรรดาศักดิ์กงขึ้นไปอีกสำหรับบรรดาศักดิ์หวางนะครับคนไทยเราจะคุ้นเคยดีในชื่อว่าอ๋องซึ่งหวางเป็นสำเนียงจีนกลางอ๋องเนี่ยเป็นสำเนียงจีนฮกเกี้ยนแต่ความเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าอ๋องเนี่ยน่าจะเป็นยศตำแหน่งที่ให้กับบุตรชายฮ่องเต้นะครับซึ่งนั่นเป็นความถูกต้องในช่วงหลังๆของประวัติศาสตร์จีนเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยใครก็สามารถเป็นหวางได้ทั้งนั้นถ้าได้รับการแต่งตั้งเพียงแต่พอมาถึงในราชวงศ์ฮั่นนะครับหลิวปังพยายามทำให้ราชบัลลังก์มีความมั่นคงปลอดภัยจนถึงกับตั้งกฎกติกามาว่าเฟยหลิวฮูหวางก็แปลว่าใครที่ไม่ใช่แซ่หลิวห้ามเป็นอ๋องก็คือจะให้กับราชนิกูลหรือพระญาติเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยๆเปลี่ยนไปถึงขนาดที่ว่าใครที่ไม่ใช่พระโอรสของฮ่องเต้ก็จะไม่มีสิทธิ์เป็นอ๋องความเข้าใจของคนทั่วไปก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะเป็นอ๋องได้เนี่ยต้องเป็นพระราชโอรสของฮ่องเต้เท่านั้นแต่อย่างว่านะครับกฎก็มีไว้แหกและหนึ่งในนั้นนะครับที่แหกกฎนี้ก็คือโจโฉซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของบรรดาศักดิ์โหกงและหวางก็หวังว่าเขตพิคอ3ก๊กบทนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจและสนุกสนานกับประวัติศาสตร์ในยุค3ก๊กมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีความเห็นเกี่ยวกับพิคอ3ก๊กหรืออยากจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ3ก๊กก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเราจะมาอ่านพิคอ3ก๊กฉบับอีจงเทียนไปด้วยกันครับ